แม่มวยไทยไฟเตอร์Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now, let's move on to our fourth bout. เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อเลยกับมวยคู่ที่4ของรายการ Muay Thai Fighter. Alright, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Mahasarakham Province. 25 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Sonoy Mitsukawan.Introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Mahasarakham Province. 25 years of age, ladies and gentlemen, Sonoy Mitsukawan.His opponent in the red corner, your young Thai warrior. He representing Chaiyapur Province. 16 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Yod Pet, Rang Rien Mung Phayala, Wittaya. Ladies and Your young champion representing Chaiyapur Province, 16 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yod Pet Rang Rien Mung Phayala Wittaya. เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับกับน้ำหนัก55กิโลกรัมครับเสือน้อยมิตรสักวันโชว์ในมุมน้ำเงินเป็นนักชกรุ่นพี่ครับต้องมาเปิดศึกปะทะกับยอดเพชรโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาครับวันนี้อย่างที่เรียนกันไปเลยครับว่าโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาส่งมา2พลาดท่าไป1ครับจากทางด้านเพชรภูดินก็แพ้กับฮัสซันไปครับอย่างน่าเจ็บใจครับเดี๋ยวมาดูว่าดีกรีระดับแชมป์ของทางด้านเจ้ายอดเพชรจะทำให้คว้าแชมป์คว้าชัยกลับค่ายได้หรือไม่ครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินนั้นก็คือเสือน้อยมิสักวันครับนายสุวิทย์แก้วสุวรรณครับจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับแพ้1ชนะ2ปัจจุบัน25ปีครับจากสังกัดค่ายมวยมิสักวันครับก็เป็นลูกศิษย์ของพันตรีพิชิตเกศรมาลาครับหรือว่าผู้พันหินนั่นเองครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับยอดเพชรหรือว่านายนพก้าวเชิดขุนทศครับจากอำเภอบ้านขว้าวครับจังหวัดชัยภูมิวัย16ปีครับแต่ว่าฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้นั้นชนะรวดทั้ง4ไฟครับไม่ว่าจะเป็นชนะพยัคฆ์หนุ่มชนะศักดิ์มงคลชนะโบวี่และล่าสุดชนะประกายเพชรครับจากโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาครับก็เป็นแชมป์มวยรอบนะครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมอีกด้วยยังคงเป็นกรรมการสนธิยาแพรนั้นครับเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดยกที่1ครับรูปร่างใกล้เคียงครับเอาละครับวันนี้ขยับน้ำหนักตัวเองขึ้นมาทั้งคู่เลยครับจากเดิมเนี่ยก็ชกได้ครับพิกัด53กิโลกรัมวันนี้เนี่ยมาสบายๆครับ55กิโลกรัมครับนี่ครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาแล้วครับวัดกันครับซ้ายกับขวาพยันเดินเข้าไปหาครับเพชรคุณโค้ชยังดีครับสลับฐานรอครับพยันเดินขี้เข้าไปหากระแทกทิ้งขวาเข้าไปก่อนครับขู่อะไรครับเล่นฐานล่างครับทางด้านยอดเพชรเป็นเด็กที่ใจถึงครับวัยเพียงแค่16แต่กล้าออกอาวุธครับพยายามเข้ามาเล่นงานที่ฐานล่างครั้งครับยอดเพชรนี่ครับเตะขวาแล้วมีรอยยิ้มที่มุมปากครับยอดเพชรปั่นใจเล็กๆก็อ่านแล้วครับทิ้งขวาลำตัวเข้ามาต่อยเตะอ่านแล้วซ้ายขึ้นมาจากเสือน้อยครับมาก็สวนขวาเลยครับทางด้านยอดเพชรเอาเลยครับแล้วศอกขวาของทางด้านเสือน้อยครับซ้ายอีกครั้งครับเสือน้อยลีลาการตบแข้งซ้ายนี่เนียนตายเหลือเกินครับเสือน้อยแข้งซ้ายอาชีพแข้งซ้ายดุนแรงครับอ่ะครับล็อกในมาพยายามดันขวางครับทางด้านยอดเพชรครับนะครับขยับศอกแล้วเติมด้วยแข้งครับ
บุกได้น่ากลัวครับสำหรับทางด้านเจ้าเสือน้อยครับกับเพชรก็ได้แต่ยิ้มที่มุมปากครับเรียกว่าให้กำลังใจตัวเองครับตายมาดึงกดแล้วทุกคนแข้งขวาจับจังหวะรอโต้ได้ครับทางด้านยอดเพชรครับนี่ครับจิ้มแล้วตวัดด้วยแข้งครับเจอซ้ายของทางด้านเสือน้อยแต่ว่ายอดเพชรในใจถึงครับแกรอสวนอยู่เลยครับซ้ายคอยตบหาจังหวะหูดันแทงขวาครับเสือน้อยแหมลูกนี้ฟันตับขับตอบควาจะมานี่มาเป็นชุดกับทางด้านเสือน้อยซ้ายเติมมาโยกเบียดขยับตบซ้ายไล่ต้อนเลยครับเติมเข้ามาเตรียมจะหาจังหวะซ้ายอีกครั้งครับโอ้โหช้าโดนซ้ายของทางด้านเสือน้อยก่อนเลยครับนี่ครับยึกยักไม่ได้ครับทำตอบควาจะเตะซ้ายตามมาเป็นชุดครับมีดาบหนึ่งดาบหนึ่งดาบสองกับทางด้านเสือน้อยยอดเพชรตอนนี้ใจเย็นไม่ได้แล้วครับสองขวาของเสือน้อยเอาละครับยอดเพชรขวางหน้าวงในขึ้นบนไม่ได้เอาจะตีได้ครับล็อกได้แล้วลากมาตีด้วยซ้ายลูดมาแข็งแรงครับน่าถึงว่าสรีระรูปร่างเนี่ยจะไม่ได้เปรียบสนาเจ้าเสือน้อยเลยครับนี่นะครับผลบนกลับมาได้ดีครับยอดเพชรกรรมการสมก็เดินหน้าต่อเขายอดเพชรเตะขวาเสือน้อยตลับตลับแล้วมีฟันต่อครับกระโจนเข้ามาพยายามตบหุบขวางทางด้านยอดเพชรเป็นมวยที่ฉับฉวยครับเสือน้อยเข้าออกเร็วครับครับเอาอีกแล้วครับนี่ครับศอกลักไก่เลยครับโอ้ถึงศอกไม่โดนก็เติมด้วยแข้งซ้ายได้ครับเอาละครับขยับอีกทีแต่ว่ายังยิบยักไปหน่อยครับทางด้านยอดเพชรแล้วหมดยกแรกครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เวกนำรายการครับน่าสนใจครับเสือน้อยนิสักวันครับนักชกรุ่นที่วัย25ปีซึ่งปัจจุบันก็รับราชการในทหารอยู่นะครับเป็นลูกศิษย์ของพันตรีพิชิตเกษรมาลาแล้วเจอกับท่านด้านนี้นะครับจากเพชรโรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาครับนักชกดีกรีแชมป์เหมือนรอบความฉาบฉวยนี่ครับขยับเตะซ้ายทีหรือไม่ก็จังหวะขยับหลอกแล้วสับศอกครับของเสือน้อยเนี่ยก็ด้วยความเก่าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวดูพละกำลังของนักชกรุ่นน้องครับเปิดฉากมายอดเพชรพยายามปล่อยวงในครับล็อกในไล่แขนอุ้ยสับซ้ายมาจากทางด้านเสือน้อยไม่ยอมให้จับง่ายๆครับดันแทงขวามาอีกออกมาจากครั้งนี้เต็มๆทั้งนั้นครับทางด้านเสือน้อยทำได้การทิ้งไปนี่ครับลงทุนครับรับแข้งแล้วเข็นเลยครับเสือน้อยจับนายยอดเพชรตีด้วยซ้ายแล้วพยายามจะหาจังหวะยังติดๆขัดๆอยู่ครับนี่ครับเสือน้อยมียกแก้ยกกันครับสับต่อขวามายอดเพชรถือตัวล็อกสะพายทั้งเด้งเข่าซ้ายเข้าไปครับอะไรครับตีด้วยขวาครับยอดเพชรเสือน้อยขวางแล้วสับอีกแล้วแล้วโดนสวนจากทางด้านยอดเพชรครับเนี่ยกลัวที่ไหนแล้วครับคุณมีสองผมก็มีสองครับเอาละครับเสือน้อยเด้งเข้าซ้ายมายอดเพชรเสียบซ้ายคืนครับก่อนจะมีเสือน้อยได้มา1ดอกครับเอาไล่เข้ามาพยายามจะขวางครับเสือน้อยโอ้โหนี่ครับไล่แขนไม่ทันครับโดนศอกซ้ายของทางด้านเจ้าเสือน้อยเล่นงานครับตีขวาเด้งซ้ายตีขวาอีกครั้งครับทางด้านยอดเพชรนี่แหละครับวงในล้วนๆครับเสือน้อยล็อกในมาขวางเอาไว้ตับต่อซ้ายมาโอ้โหลูกนี้โอ้โดนหน้าสะบัดครับยอดเพชรนี่ครับจังหวะสับศอกซ้ายและขวาของเจ้าเสือน้อยนี่ดักตลอดครับตีจะล็อกล่างเอาไว้แยกครับแยกเอาละครับโมมันเดินต่อครับยอดเพชรเสือน้อยก็คอยล็อกคอยเล็มตับต่อขวามายอดเพชรล็อกล่างพยายามเคลียร์ให้เคลียร์หลังครับเด้งเข้าขวาขึ้นมาเสือน้อยนี่ก็เป็นแฝดกับเสือใหญ่นะครับฝีมือพอตัวด้วยกันทั้งคู่ครับกำปั้นขวาจากยอดเพชรน้อยพยายามจะสับศอกรับเสียบอีกครั้งจากยอดเพชรครับตีด้วยขวาบุกตะลุยจริงๆครับทางด้านยอดเพชรครับเดินมุดถึงตัวเขายอดเพชรอยู่ข้างมีระยะฟันต่อทางด้านเสือน้อยต้องถึงครับต้องเดินจริงๆจังๆครับอารับจัดนายมาโดนหักทิ้งไปครับทางด้านเสือน้อยจะเป็นเดินหน้าลุยต่อล็อกกดได้เด้งเข้าซ้ายโตแยกครับแยกไล่เลยครับยอดเพชรถ้าเสือน้อยมาเชิญรับแบบนี้เรียกกรรมการสุริยาแกจ้องแล้วนะครับแล้วเป็นกรรมการจอมเฮียบซะด้วยครับตอนนี้แค่แชมป์เรื่องของลิซิ่งครับยังไม่เรียกว่าเตือนด้วยสายตาไว้ก่อนครับกรรมการสับมือสุริยาแทงขวายอดเพชรรวบล่างพากันเชื่อครับเสือน้อยอ้าวครับยอดเพชรเอาจนได้เสือน้อยเด้งตีได้มาทีเดียวครับทางด้านเสือน้อยแล้วขยับดักด้วยศอกยอดเพชรหาจังหวะตีคืนทางซ้ายเข้ามาสับด้วยศอกซ้ายโดนรัดแล้วดูครับพยายามจะเข็นไม่ลงครับ
าเลยครับยังเติมเต็มไม่ได้ครับยอดเพชรนี่นะครับกว่าจะจับได้ก็รับลมถึงรับเยอะครับทางด้านยอดเพชรครับเดือดน้อยใช้วิธีจับช่วยจังหวะปลักออกมาแล้วจะเข้าล่องแข้งซ้ายให้ได้ครับดานทิ้งฟังแข้งซ้ายมาตายโอ้ดูนี่เจ็บซ้ายมือเกินไปยอดเพชรครับเอาแล้วครับหักทิ้งได้จากทางด้านเดือดน้อยแล้วยอดเพชรก็ยังคงเดินหน้าต่อไปครับหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับเกมระหว่างคู่เอกนำรายการเสือน้อยกับยอดเพชรเบียดคู่ขี้กันมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีใครเหนือกว่าหรือว่าดีกว่ากันเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับขยับเบียดแล้วเสียบขวาก่อนครับทางเจ้าเสือน้อยยังคงเน้นเกมความฉาบฉวยอยู่ครับจับเข้าทำเร็วครับแล้วออกมาตั้งรับตีหัวเข้าบ้านครับนะครับแต่ว่ายอดเพชรกับเป็นเด็กหนุ่มหัวใจแกร่งครับวัย16ปีแต่ท้าดวลชวนแรกได้ดีครับอะไรครับ3นาทีสุดท้ายครับยอดเพชรเข้าไหนได้จัดนายยังมีสับสอบเข้าขึ้นมาจากเสือน้อยครับเสือน้อยพยายามเด้งสู้ลัดนายหาจังหวะไล่แขนครับนวลเนี่ยพันไปพันมายังตีไม่ได้ยอดเพชรโดนกระชากครับแต่เสือน้อยก็พยายามจะยกโต้ครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับแยกออกครับวิ่งเข้าไปหาครับทางด้านเจ้าเพชรเสือน้อยดันแขนสู้ครับอ่านครับพยายามจะจามตอกใหม่จังหวะยังไม่ได้หาโอกาสยังไม่เหมาะจอยังไม่ของจังครับทางด้านเสือน้อยครับอ่านครับมัดไหนมาไม่ตีกรรมการก็รีบแยกครับนะครับกับปั้นขวาจับมัดอีกครั้งนี่เลยครับแล้วตีด้วยซ้ายครับจากทางด้านเจ้าเพชรถูกไม่ว่าครับแขนยกทางด้านเจ้าเพชรในขณะที่เสือน้อยตอนนี้จะเอาความชั่วอย่างเดียวครับเสือน้อยได้ลูกหนักยอดเพชรได้ลูกขยันครับนะครับขยับอีกแล้วโดนเอาโดนเหลี่ยมของทางด้านยอดเพชรครับโอ้ประมาทไปหน่อยครับเสือน้อยครับแต่งตัวนานครับแล้วครั้งที่2ตามมาติดแค่ไม่กี่วิครับโดนกระชากไป2ครั้งซ้อนๆทางด้านเสือน้อยครับมันก็ต้องกระชากคืนแล้วตีครับเอ้าโอ้นี่ก็เสียหายอีกครับจังหวะกระชากแล้วแทงตามเข้าไปครับแต่ว่าเสือน้อยนี่แกฟ้องว่าเป็นจังหวะซ้ำครับติดตามผลงานต่อครับทางด้านยอดเพชรครับล็อกในมาพยายามดันครับแล้วครับกรรมการตับมือชกต่อเสียบขวาอีกทีครับทางด้านยอดเพชรโดนเสือน้อยเหน็บครับแย่ครับแย่แต่ก็ช้าลงไปไม่ได้ครับทางด้านเจ้านี่ครับยอดเพชรเอ้าพอถอยเนี่ยทางด้านกองเชียร์แกโผร้องเลยครับเอาละครับกดการพอตรงครับเสือน้อยจัดเดินก็ยังเดินไม่ได้ครับพอถอยก็กรรมการก็พยายามเล็งอยู่จัดไม่มาจากยอดเพชรครับเลาะเล็มไปเด็กออกมางั้นออกมากรรมการสัญญาพลังอนันต์เอาละครับโดนครับโดนจนได้ครับแหมเล็งลุยหลายจังหวะครับกรรมการสุดท้ายไม่รอดครับทางด้านเสือน้อยโดนเตือนไปโอ้โหเล็งอยู่นานแล้วโดนจนได้ครับเอาครับเสือน้อยพยายามจะรัดเอโรตีนี่ครับทำได้ก็ต้องทำครับนี่ครับมีเวลาก็ต้องหาจังหวะเล่นเกมครับพีคเกมมาอ้าวล็อกมาแต่ไม่ตีครับเสือน้อยแน่เสียดายโอกาสเสียดายเวลาครับขยับยอดเพชรทิ้งขวาครับเสือน้อยเสียบตีด้วยซ้ายยอดเพชรพยายามจะยกเถียงอ้าวมาเหมือนกันครับทางด้านยอดเพชรนี่ครับเด้งมาก่อนจากเขายอดเพชรนะครับเดินหน้าลุยต่อยอดเพชรมุดในมาเสือน้อยไล่แขกมาเด้งเข่าซ้ายโต้ตีอีกครั้งเด้งอีกดอกพยายามและยังคงเถียงอยู่กับทางด้านเจ้าเสือน้อยนะครับยอดเพชรถึงตัวเสือน้อยพยายามจะขวางหน้าสับด้วยศอกซ้ายโอ้กอดวัดฟันเวียงอยู่ต่อเนื่องครับและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับส่งท้ายไปด้วยโดลูกหักเหลี่ยมของทางด้านเสือน้อยนี่แหละครับผู้เอกนำรายการครับพิกัด55กิโลกรัมเสือน้อยมิตรสักวันครับนักชกในมุมน้ำเงินครับกับทางด้านยอดเพชรโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาเป็นไปอย่างสนุกครับพยายามจะวางแข้งดักไว้ครับนะเสือน้อยแต่ว่าพอถอยตั้งรับเยอะเนี่ยกรรมการสนธยาแกเตือนเลยครับเดินคว้าเดินตีเดินแทงครับชวนทะเลาะตลอดเหมือนกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปบนเวทีครับAlright, ladies and gentlemen, the final prize. Max.
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No PriceMax Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, Sunoy Mitsakawan. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back there. Shot ring. Next fight, Thailand versus USA, and this is Muay Thai Fighter.